ทำไมถึงเลือกตัดผมสกินเฮดข้อนี้เป็นข้อที่แบบถามกันมาเยอะแบบเยอะไม่ไหวแล้วอะจะถามอะไรนักหนาวะสวัสดีค่ะทุกคนเราไม่ได้มาพูดคุยกันนานสักพักนึงแล้วเนาะเพราะว่าคลิปที่ปล่อยล่าสุดก็เป็นคลิปที่ไปเกาหลีแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายเท่าไหร่แล้ววันนี้เราจะมาทำคลิปที่ทุกคนอยากให้ทำกันมากๆนั่นก็คือ Q&A นั่นเองเย้รอกันอยู่หรือเปล่าหรือลืมกันไปแล้วโอเคคลิปนี้เราก็จะมาทำ Q&A กันนะคะเราก็ได้ถามไปใน IG นะว่าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับขวัญบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็ได้จดเอาไว้เรียบร้อยแล้วตึ๊บๆๆๆดูเป็นคนขยันเนาะจดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะว่าคนอยากรู้อะไรเกี่ยวกับขวัญบ้างอะไรอย่างนี้อันไหนที่ตอบได้ก็จะตอบอันไหนไม่อยากตอบก็จะไม่ตอบปะแค่นั้นแหละมันต้องมีพื้นที่ส่วนตัวกันบ้างเว้ย ล้อเล่นนะข้อ1อายุเท่าไหร่อายุ24ย่าง25แล้วจ้ะทุกคนข้อ2สูงเท่าไหร่นะคะขวัญสูง168นะคะไม่ถึง170ข้อ3น้ำหนักเท่าไหร่นะคะน้ำหนัก18 49 50อยู่เงี้ยคือจะแบบอยู่ประมาณเนี้ยไม่มากไปกว่านั้นแล้วก็ไม่น้อยไปกว่านั้นทั้งที่อยากจะน้อยไปกว่านั้นแต่ก็ทำไม่เคยได้เลยข้อต่อไปสีที่ชอบตอนเด็กๆอ่ะขวัญชอบสีเขียวมากชอบสีเขียวมากแบบเขียวลายทหารอ่ะเขียวขี้ม้าอะไรเงี้ยคือทุกอย่างตอนเด็กๆจะเป็นสีเขียวหมดเลยกองดินสอยุ่งอีกแล้วเข้ากล้องเหรออ้วนก็ของดินสอรองเท้าถูกเท้าอะไรจะเป็นสีเขียวขี้ม้าหมดเลยคือชอบสีเขียวมากอะแปลกปะชอบเราก็ชอบลายทหารมากแต่ว่าพอโตขึ้นมาชอบทุกสีเลยทุกสีที่สวยคือชอบหมดไม่ได้แบบมีเป็นพิเศษว่าสีไหนที่เห็นชอบใส่สีดำคนอาจจะคิดว่าชอบสีดำแต่จริงๆแล้วก็คือใส่สีดำแล้วมันมั่นใจสุดเวลาใส่สีสีออกจากบ้านคือไม่ค่อยมั่นใจอะไม่รู้เป็นอะไรก็คือก็ดำนั่นแหละเซฟสุดสำหรับฉันจริงๆชอบทุกสีเลยนะแบบเป็นไปได้ก็อยากจะใส่ให้ครบทุกสี7วัน7สีกันไปเลยค่ะข้อต่อไปสไตล์การแต่งตัวที่ชอบสไตล์การแต่งตัวที่ชอบจริงๆก็คือไม่มีจริงๆก็คือชอบทุกสไตล์เลยอ่ะจะวินเทจสตรีทแต่คือชอบหมดเลยแต่ว่าที่เลือกใส่ก็คือเลือกใส่ให้มันเข้ากับตัวเราแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะอิงมาจากแอนิเมะหน่อยๆให้มันหลุดโลกนิดๆอะไรแบบเนี้ยก็ถ้าชอบถามชอบสไตล์ก็คือชอบแบบให้มันหลุดโลกหน่อยอ่ะแบบที่คนธรรมดาเขาไม่ค่อยใส่กันเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยก็คือเลือกใส่อะไรที่ตัวเองรอดแค่นั้นแหละโอเคปะอาจจะพูดงงๆหน่อยแต่ก็พยายามเข้าใจหน่อยเนาะข้อต่อไปเคยสั่งศัลยกรรมส่วนไหนบ้างเคยเย็บจมูกให้มันตรงเพราะเมื่อก่อนจมูกเบี้ยวแล้วก็เป็นคือขักคือขักคือขักคือเป็นคนจมูกโด่งแต่จมูกไม่สวยอ่ะเก็ตป่ะจมูกน่าเกลียดก็เลยแบบไปเหลามันแล้วก็เย็บให้มันตรงนะคะข้อต่อไปอยากทำส่วนไหนอีกไหมอยากตัดกระพุ้งแก้มอยากหน้าตอบๆเหมือน scary movie อ่ะแบบเก็ตป่ะบ้าๆหน่อยอ่ะรสนิยมอ่ะข้อต่อไปชอบส่วนไหนในร่างกายของตัวเองมากที่สุดส่วนที่ชอบในร่างกายของตัวเองมากที่สุดชอบตามั้งเพราะว่าเป็นคนตาลอยๆอ่ะแบบมันคนติดยาดิดูเหมือนคนง่วงตลอดเวลาแต่จริงๆไม่ได้ง่วงนะดูเหมือนคนเหนื่อยคนง่วงคนเมาอะไรแบบนี้จริงๆไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่เป็นคนตาลอยอ่ะมันลอยอ่ะก็คือลอยเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เลยคิดว่ามันแปลกดีก็เลยชอบก็บอกแล้วเป็นคนรสนิยมแปลกๆข้อต่อไปก็คือไม่ชอบส่วนไหนของร่างกายตัวเองมากที่สุดไม่ชอบส่วนไหนหรอไม่ชอบฟันที่พวกเธอชอบล้อฉันกันนะว่าทำไมไม่ดัดฟันไม่ชอบฟันเพราะว่าเกไงล่ะทุกคนแล้วทุกคนก็ถามว่าทำไมถึงไม่ดัดฟันอาจจะมาตอบให้คือเคยดัดแล้วขวัญเคยดัดฟันแล้วเว้ยดัดมาทั้งหมด4ปีเลยนะเว้ยตอนมัธยมอ่ะแต่ว่าแล้วทีนี้ต้องไปเรียนออสใช่ป่ะแล้วก็คือวันที่เอาออกก่อนที่จะไปเรียนที่ออสเตรเลียและทีนี้เขาก็ต้องให้รีเทนเนอร์มาถูกป่ะพอเขาให้รีเทนเนอร์มาเนี่ยวันแรกที่ไปถึงออสแล้วกินข้าวมื้อแรกคือรีเทนเนอร์หายเว้ยหายตั้งแต่วันแรกเลยที่ได้มาคือเหตุผลว่าทำไมอ่ะฟันแม่งถึงเบี้ยวอ่ะแล้วก็ล้มแล้วในระนาดแบบยับเยินมากตอนนี้เป็นสปอนเซอร์ช่วยเหลือฟันน้อยๆของขวัญก็ติดต่อมาได้เลยนะคะยินดีค่ะข้อต่อไปก็คือเรียนที่ไหนนะคะเรียนที่ตอนอนุบาลเรียนที่จิตรดาที่เป็นโรงเรียนวังอ่ะไหนเรียนจิตรดาแล้วก็ย้ายไปรุ่งอรุณนะคะรุ่งอรุณก็เป็นโรงเรียนแบบวิถีพุทธอะต่อไปก็ย้ายไปที่ออสเตรเลียนะคะจากนั้นก็กลับมาเรียนที่รัศมีนานาชาติแล้วก็เข้ามหาลัยที่มอรังสิตนะคะคณะศิลปะและการออกแบบสาขานิเทศศิลป์ค่ะแล้วก็ต่อไปถ้าไม่ได้ทำงานที่ทำอยู่ตอนนี้อยากจะทำอะไรทำอยู่ตอนนี้ก็คืออยากจะไปเรียนต่อสาขาภาพยนตร์ที่เมืองนอกอยากเป็นผู้กำกับหนังคือชอบแต่ว่าก็
ทำไม่ได้ก็เลยต้องทำ YouTube ไปก่อนแล้วกันเนาะก็อดทนดู YouTube ของฉันไปก่อนนะไว้มีโอกาสฉันจะได้ไปเรียนแล้วจะกลับมาทำหนังให้ทุกคนได้ดูกันความฝันที่อยากทำในอนาคตก็คืออยากร่วมกับหนังนั่นแหละเวลาว่างชอบทำอะไรชอบอ่านหนังสืออ่านการ์ตูนดูการ์ตูนดูซีรีส์เล่นกับหมานะคะการ์ตูนที่ชอบมากก็จะเป็นการ์ตูนแบบผีๆหน่อยหลอนๆหน่อยอะไรแบบนี้เราว่ามันมีเสน่ห์ดีอะแบบอย่างเช่นเรื่องโตเกียวกูก้อนหอยมรณะอะไรแบบนี้นั่นแหละก็จะเป็นการ์ตูนโปรดนะคะก็อีกเรื่องนึงก็คือซูนาโกะนะมันจะต้องป้องหน่อยแต่สนุกมากแล้วคือแบบเป็นเรื่องโปรดในดวงใจของเรานะคะส่วนหนังสือที่จะชอบอ่านก็คือจะชอบพวกนิยายอ่ะเป็นคนเพ้อฝันคนนึงอ่ะถึงอยากร่วมกับนางไงแบบชอบนิยายมากพวกหนังสือญี่ปุ่นอะไรแบบเนี้ยที่แบบมันจะลึกๆหน่อยแบบอะไรที่อ่านแล้วหดหู่จะชอบมากเลยอ่ะเป็นโรคจิตอ่ะแบบบ้าๆบอๆจริงๆก็ไม่ควรจะไปอ่านตามเท่าไหร่แต่ถ้าใครอยากลองดูก็ลองไปอ่านดูนะแนะนำชื่อเรื่องไส้เดือนในเขาวงกตลองไปอ่านดูอันนี้นักเขียนไทยด้วยดีมากข้อต่อไปชอบกินอะไรนะคะข้อนี้ข้อที่15แล้วเนาะชอบกินอะไรชอบกินของหวานมากคือเป็นคนคลั่งของหวานมากอะไอติมบิงซูอะไรอย่างเงี้ยคือบักบ้ามากอะแบบชอบกินของหวานสุดๆข้อต่อไปเคยคิดจะชอบผู้หญิงบ้างไหมข้อต่อไปสักทั้งหมดกี่ที่คำถามนี้ก็เยอะพอสมควรนะทุกคนแบบชอบถามมากันมากเลยว่าสักทั้งหมดกี่ที่ตอบได้แค่ว่าเยอะข้อต่อไปเป็นคนนิสัยยังไงเป็นคนที่ใส่โง่เป็นคนโง่อ่ะเป็นคนที่เชื่อคนง่ายมากใครพูดอะไรก็เชื่อ เป็นคนไม่ค่อยฉลาดแล้วก็เป็นคนที่โดนหลอกง่ายมากแบบใครหลอกอะไรก็เชื่อแบบจะชอบโดนเพื่อนหลอกตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนคิดมากขี้น้อยใจขี้งอนขี้แงขี้ตาสารพัดขี้เลยที่พูดมาเหมือนไม่ค่อยมีข้อดีเลยเนาะข้อดีก็คือเป็นคนใจดีนะเป็นคนใจดีมากแบบใครให้ช่วยอะไรก็จะชอบช่วยเขาเป็นสมุดอะไรแบบนี้ก็ทำไมถึงเลือกตัดผมสกินเฮดข้อนี้เป็นข้อที่แบบถามกันมาเยอะแบบเยอะไม่ไหวแล้วอะจะถามอะไรนักหนาวะว่าทำไมถึงชอบตัดผมสกินเฮดนะคะทำไมถึงเลือกที่จะตัดผมสกินเฮดดีกว่าถามอะไรนักหนาโอเคจะตอบให้ก็ได้นะคะคำตอบก็มีอยู่ว่าเราไปบ่นเพราะว่าพ่อของขวัญเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งถูกไหมแล้วขวัญก็ไปบ่นไว้ว่าถ้าเกิดขวัญตัดสกินเฮดเนี่ยก็คืออยากให้เขาหายอะไรแบบนี้ก็เลยจะยอมโกนผมให้เพราะว่าเหตุผลที่เลือกบนว่าจะโกนหัวเนี่ยเพราะว่าเราเป็นคนชอบแต่งตัวแล้วก็รักสวยรักงามมากแล้วก็ผู้หญิงอะเนาะผู้หญิงกับผมมันก็คู่กันเลยคิดว่าอันนี้แหละสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่แบบมีค่าสำหรับเราแล้วอะผมอะนะก็คือเราเป็นคนรักสวยรักงามมันนึกออกใช่ปะเราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราตัดผมเนี่ยมันก็น่าจะแบบเป็นอะไรที่มากมายสำหรับเราแล้วอะตอนนั้นนะคิดอย่างนั้นก็เลยเลือกที่จะโกนหัวแล้วก็เลยโกนมาถึงทุกวันนี้ค่ะข้อต่อไปเป็นข้อที่20แล้วอะแต่เอาแค่19ข้อก็พอเนาะขี้เกียจตอบแล้วเอาเป็นว่าเราตอบไปทั้งหมด19ข้อนะคะก็พยายามตอบให้ได้เยอะที่สุดแล้วที่คนถามกันมาแล้วก็เป็นคำถามที่ถามกันบ่อยๆเนาะก็หมดไปแล้วนะคะกับ Q&A ของวันนี้ถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็อาจจะพิมพ์เอาไว้ก็ได้นะเผื่อจะมี EP 2ก็จะมาตอบให้แต่ว่าถ้าอยากตอบก็จะตอบไม่อยากตอบก็จะไม่ตอบใครที่คาดหวังให้ตอบมากๆล้อเล่นก็ลองพิมพ์ไว้แล้วกันแล้วก็อาจจะมี EP 2ถ้าเกิดว่าคำถามมันยังเยอะอยู่เนาะก็เป็นว่าก็หมดไปแล้วนะคะกับคำถาม Q&A ในวันนี้ก็หวังว่าจะชอบกันแล้วก็รู้จักกันมากขึ้นนะคะโอเควันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ